ไปเบิ่งบรรยากาศการเดินทางการไปเลลาของฝันการไปหาความท้าทายใหม่ของทีมบาเต้ล้านน้อยเยาวชนลาวก็คือทั้งท่าน WG นาคาในหุ่นยุบเกิน10ปีก็เดินหน้าเพื่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับสปป.ลาวเฮาอีกครั้งนึงโดยการเดินทางเข้าร่วมไปแข่งขันในรายการใหญ่กันเลยล่ะรายการเพรสคัพ2023อยู่ที่เมืองเซินจางประเทศจีนหรือว่าสปป.จีนในระหว่างวันที่11-18สิงหาคม2023สำหรับรายการนี้บอกเลยว่าใหญ่ที่สุดที่ว่าทางทีมดังกล่าวเคยเข้าร่วมมาเฉพาะเป็นรายการใหญ่มีถึง23ประเทศสั่นนำเข้าร่วมการขันในรายการนี้นะสำหรับก่อนหน้านี้ทาง U12 ของ WG ซึ่งก็เป็นรุ่นอ้ายของทางด้าน U10 ของซุนนี่นะหากก็คว้าอันดับที่5จาก32ทีมในรายการ JS Cup 2023หรือว่ารายการจิซองปาร์คอินเตอร์เนชั่นแนลยุทธครับ2023อยู่ที่ประเทศโซลเกาหลีในระหว่างวันที่3-7กรกฎาคม2023ที่ผ่านมานะสำหรับรายการนี้ก็เป็นรายการของปากีซองนะทั้งทีมจากลาวก็คือ WG นะคะก็สามารถย่าได้อันดับ5จาก32ทีมสั้นนำเข้าร่วมในรายการนี้นะสำหรับล่าสุดเพิ่นก็บ่เคยหยุดนิ่งนะก็เดินหน้าต่อไปส่งทีมเข้าร่วมในรายการ UTI สปอร์ตจีนซึ่งก็จะเป็นรายการที่ว่าใหญ่กว่าเนาะเพราะว่ามีถึง23ประเทศเข้าร่วมซึ่งว่าในรายการ UTI ประเทศเกาหลีก็มีเพียง9ประเทศเข้าร่วมเนาะซึ่งว่ารายการ UTI สปอร์ตจีนก็มีถึง23ประเทศเข้าร่วมนะก็คือล่าสุดในตอนเที่ยงของมื้อนี้วันที่10สิงหาคม2023ทัพนักกีฬา WG นาคาในหุ่นยุบเกิน10ปีก็ได้เดินทางจากสนามบินวัดไตสปป.ลาวมุ่งหน้าไปอยู่ที่สปป.จีนซึ่งก็นำโดยท่านคอนสวรรค์สิทธิไทยห้องในการเลขาธิการสหพันธ์บาเต้นครหลวงวิจันทร์และก็ยังมีท่านเบียงไซเบริกุลประธานสมสวน WG นาคาที่เป็นฝ่ายนำทัพไปร่วมรายการดังกล่าวและก็ยังมีคณะครูฝึกและก็นักกีฬา10กว่าคนเดินทางเข้าร่วมในครั้งนี้ซึ่งในนั้นก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองแฟนบาสสื่อมวลชนลาวไปส่งถึงสนามบินวัดไตเนาะเพื่อว่าให้กำลังใจนักกีฬาลาวไปญาติเอาผลงานญาติเอาแซมมาสู่ประเทศลาวเฮาเนาะสมัยก่อนจะเดินทางเนาะท่านประธานสโมสร WG นะคะเพิ่นก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าน่ะสำหรับWG นะคะก็สร้างตั้งขึ้นมาเพื่ออยากให้เด็กน้อยและมีเวทีการแข่งขันในไทยในและก็ต่างประเทศมาฮอดปี2023พวกเฮาก็ได้เดินหน้าไปแข่งขันในรายการอยู่ที่ต่างประเทศหลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นรายการอยู่ที่ประเทศเกาหลีน่ะก็คือส่ง U12 ไปร่วมรายการของปากีซองก็สามารถญาติได้อันดับ5จาก32ทีมเข้าร่วมเพื่อเป็นการสืบต่อรายการให้โอกาสนักเตะเยาวชนลาวได้มีการแข่งขันในรายการระดับโลกรายการระดับใหญ่ๆในอาเซียนซึ่งวันนี้เพิ่นก็ได้นำพา U10 ของสโมสรเนาะเพื่อไปแข่งขันรายการใหญ่อยู่ที่สปป.จีนซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดที่ว่าสมสรเคยเข้าร่วมมากก็เพราะว่ามีถึง23ประเทศเข้าร่วมเพื่อให้นักกีฬาได้มีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งประวัติศาสตร์รายการระดับโลกเพื่อนำมาพัฒนาต่อนี่ก็เป็นบทกล่าวสั้นๆของทางด้านประธานสมสร WG นาคาซึ่งเพิ่นก็ได้เดินทางไปในมื้อนี้ซึ่งมื้ออื่นวันที่11สิงหาคมจะฮอดอยู่ที่เมืองเซินจางสปป.จีนเพื่อลงแข่งขันรายการเพรสคัพ2023อยู่เมืองเซินจางสปป.จีนในระหว่างวันที่11-18สิงหาคม2023โดยก็มี23ประเทศเข้าร่วมที่ว่ากล่าวมานั้นโดยเฉพาะมีสโมสรจากประเทศไนจีเรียญี่ปุ่นโซเกาหลีและก็ประเทศเจ้าภาพที่มีหลายๆสโมสรสั่นนำซึ่งว่า U10 ของ WG นาคาก็เป็นสโมสรที่มาแห้งที่สุดในปี2023นะก็สามารถก็แซมได้หลายๆรายการเช่นว่าซ้ำในรายการซึ่งแจ้งภาพอีสานน่ะในหุ่นยุบเกินเข้าปี10ปีในต้นปีเนาะหลังจากนั้นก็ยังข้อซ้ำรายการบาเต้เจอคนโขงซีโมจูเนียร์ครับอยู่ที่มุกดาหารในระหว่างวันที่1-2เมษายน2023ที่ผ่านมาน้องนั้นยูซิปก็ยังข้อแซมมัสด้าซาเดนครับ2023และต่อด้วยการข้อแซมมัสด้ายูลีก2023นะก็ถือยูซิปของ WG มันโดดเด่นอีดีนะส่วนส่งกำลังใจให้ครับหลานหน่อยยอมเซินลาวเฮาและพี่ท้ายครับไปเบิ่งบรรยากาศการเดินทางของบ้านเนี่ยวิธีนะครับยังไปเบิ่งนักกีฬาไอคิวคุณอะสองคนเนี่ย
ดยอดสุดยอดไอ้แฟงไอ้แฟงมันใช่ปะอ้าวนี่คือใดเดือดเกียร์ไปใส่ละสองนี่ไม่ใส่เดือดเกียร์สายเวลาอยู่ประมาณ3นาทีสวัสดีวันนี้เอามาส่งนักกีฬาปานเทศยามุโซนลาวมาฮอดกันละเดี๋ยวมาส่งนักกีฬาปานเทศของยามุโซนลาวเนี่ยคือทีม WAG อยู่10ปีจะเดินทางไปที่ต่างประเทศโอ้ตกตึงลงพอดีตกตึงมาฮอดกันแล้วเนาะสำหรับนักกีฬาระดับที่อยู่10ปีจะเดินทางไปที่สวจีนนี่ก็เป็นสมหน้าของยูซิปเจอก่อนหน้านี้เป็น22ไปแข่งขันยูซีโซเกาหลีนี่เป็นเบลเกตได้ส่งผมใหม่มีกระลุ้นได้นะลุ้นได้คนก็มาส่งคืนเปลี่ยนกันมาส่งFC เข้ามาถ่ากันเต็มกันเลยนะเต็มสนามบินโอ้ยยูซีคิดตายอยู่อันนี้ลุ้นได้นะลุ้นได้ยู12มาส่งยูซิปนะเดินก่อนหน้านี้ก็เป็นยูซิปมาส่งรุ่นไอเปลี่ยนกันอันนี้ก็จะเป็นเจ๊ไงของเขาพ่อแม่ผู้ปกครองเพิ่นก็มาส่งลูกหลานมีทาง FC เขาแต่เวลาเกลือลงนะพ่อแม่ผู้ปกครองมาเต็มอันนี้เป็นรุ่นแน่เพิ่นมาส่งน้องชายเพิ่นไอ้ทีมงานจะไปนำเป็นยู10ปีนี่กำลังมาอันนี้ของพ่อตี้อันนี้น่ะพ่อ2ไงเวิร์นกันใกล้ๆเห็นเป็นยู10ปีของยามุโซนลาวเนาะที่ว่าจะไปแข่งขันยูทีประเทศสวจีนรายการใหญ่รายการเพสครับมีถึง23ประเทศของห่วมอ
อันนี้กำลังเดินเที่ยวเข้าไปเช็คอินที่สายการบินสนามบินวัดไตรมีกองโจ้แล้วก็หลายๆทีมขอบใจขอบใจไปแน่เดี๋ยวพี่หลังมาพี่หลังมาโมันจะคนบ่ได้นั่งทําไผทําไผทําไผนั่งได้ไผต้องมาครับกล้ากันแน่แน่ครับนี่เขาก็เตรียมพร้อมมาได้พอสมควรแต่ว่าเขาเตรียมในสนามน้อยแต่ว่ารายการนี้มีเวลาเตรียมทีมประมาณ2อาทิตย์พออย่างรายการที่เขาไปคือเขาได้จะได้ดินในสนามใหญ่ขึ้นอย่างจะมีการลำนาเพราะว่าน้องง้อผมเคยดิ้นได้ดินสนามใหญ่แต่ผมเคยพูดว่าการลำนามันเป็นยังไงก็เลยเขามีเวลาเตรียมทีมประมาณ2อาทิตย์เป็นครั้งแรกของน้องง้อจะได้ไปแข่งขันครั้งนี้นี่รวมทั้งนักเตะและทีมงานสตาฟก็มีอยู่16ท่านในนักเตะมีนักเตะเขามีอยู่11ท่านแล้วก็ธรรมดาคณะสตาฟมีอยู่5ท่านนักเตะทั้งหมดในทีม 100% คือจากสโมสรดัมยูเอจีทั้งนั้นเลยทีมเฮานี่ก็ซ้อมมาได้กับประมาณเอาจริงเอาจังประมาณกับปีหนึ่งปีละในการนี้เขาได้ขับขอเป็นคันในการนี้เนาะแบบมีหลายประเทศรวมก่อนในนั้นที่กับพระเจ้าหูคือมีไนจีเรียเกาหลีใต้มองโกเลียแล้วก็หลายประเทศที่ยังเข้าบนหูสำหรับอายุ10ปีนี้ครับพระเจ้าทีมเฮานี่เคยออกไปท่าแข่งอยู่ประเทศไทยหลายแขวงที่เขาไปเกือบ 90-100% ในอายุ10เขาเกือบได้แชมป์ทุกบอลที่เขาไปในทั้งบอลจะไทยลาวเขาก็สามารถคว้าแชมป์กับทุกๆรายการเกี่ยวเขาห่วมไปลินก็เป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็ที่มีครั้งๆต่อๆไปเรายังมีหลายรายการที่เขาจะเขาห่วมว่าจะเป็นรายการอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเกี่ยวพร้อมที่จะทาได้แชมป์แล้วก็สเปนแต่เขายังมีรายการหนึ่งคืออยู่กวางโจวในไทยปีนี้คือรุ่นชิปที่22เขาหวังว่าเขาจะส่งเขาทั้ง2รุ่นเพราะว่าอยากให้น้องๆนั่นได้พัฒนาเพราะความฝันกับพระเจ้าอยากเห็นน้องๆนี่ในอนาคตคือไปติดทีมชาติลาวให้ได้มาถ่ายรูปเด้อถ่ายรูปนำนักกีฬาเด้สามารถเต้นได้ไหมเนี่ยวะเราได้กันได้เนาะคนที่สามเพราะเป็นรู้สึกเต้นได้จะเป็นแกงดังวันนี้น้องผู้ใดเนี่ยน้องผู้ใดน้องลักกี้เหรอน้องหลานอันนี้รอป่ะผู้ใดเขินไหวเขินสตอรี่สตาร์
ไปสอบกินอยู่ในได้เลยกินอยู่ในก็ได้ได้อยู่เข้าไปในครับไปจันกี้จันกี้เฮ้ยบ๊ายบายแดงบ๊ายบายอันนี้ก็ยุ่งสิบดิเดี๋ยวจะแค่ตัวเองนะอันนี้ก็ยุ่งสิบดิอีกอย่างเด้อ